ีครับอาจารย์แชร์สกรีนได้เลยนะครับผมครับแชร์สกรีนเรียบร้อยไหมครับเห็นชัดเจนไหมครับเดี๋ยวรอระบบสักครู่นะครับได้ไหมครับขึ้นเรียบร้อยครับอาจารย์ครับเชิญได้เลยครับได้ครับผมก็เรียนท่านผู้บริหารวช.คผ.ในงานต่างๆนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็นักวิจัยผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมเศรษฐสัมพัทธกุลนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนของกลุ่มวิจัยนะครับมานำเสนอการเฝ้าระวังแล้วเตือนภัยปัญหาหมอกควันด้วยเครื่องวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ที่เรียกว่า Dust Boy นะครับของประเทศไทยนะครับหลายท่านก็อาจจะได้ยินมาบ้างนะครับว่ามีการทำ low cost sensor ขึ้นมาจากหน่วยงานต่างๆนะครับ Dust Boy นะครับเราเดินทางมาเป็นปีที่5แล้วนะครับในการที่จะออกแบบนะครับแล้วก็ผลิตนะครับแล้วก็มีการติดตามผลการเก็บข้อมูลรายงานผลข้อมูลของ PM 2.5 ตามจุดต่างๆนะครับจริงๆตามที่หลายท่านได้ทราบนะครับปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยอาจจะมีมานานมากกว่า10ปีแล้วนะครับแต่ว่า10ปีล่าสุดเนี่ยที่เรามีการติดตามข้อมูลก็จะเห็นว่าปัญหาเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับสมัยดั้งเดิมเลยนะครับทางเชียงใหม่เราเนี่ยยังไม่ได้มีเครื่องตรวจวัดที่เป็น low cost sensor เยอะมากนักนะครับเราก็มีภูมิปัญญาของเรานะครับโดยการสังเกตดอยสุเทพเราก็เรียกว่าเป็นดัชนีคุณภาพอากาศดอยสุเทพนะครับหรือว่าดอยสุเทพอินเด็กซ์นะครับวันไหนอากาศไม่ดีนะครับขมุกขมัวเราก็จะไม่เห็นดอยละเราก็บอกว่าอันนี้น่าจะมี PM 2.5 เนี่ยเยอะนะเราต้องหยิบหน้ากากเอามาใช้นะเราจะไปทำกิจกรรมภายนอกอาคารนะนะครับหรือว่าช่วงหลังฝุ่นควันไปแล้วอากาศดีขึ้นเราก็สบายใจก็จะเห็นภาพดอยสุเทพสวยงามชัดเจนนะครับทีนี้นะครับที่มาของการเพิ่มขึ้นของจำนวน low cost sensor มันก็จะมาจากเรื่องของความสูญเสียต่างๆนะครับเพราะเราทราบกันดีว่า PM 2.5 เนี่ยนะครับทำให้เกิดโรคภัยต่างๆมากมายนะครับเมื่อ5ปีที่ผ่านมายังไม่ได้มีการประกาศ PM ค่า AQI ที่มาจาก PM 2.5 ด้วยซ้ำนะครับหนึ่งในความสูญเสียนั้นก็เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวนะครับเกิดขึ้นกับท่านอาจารย์มช.ท่านหนึ่งนะครับที่ท่านเพิ่งจากเราไปนะครับท่านก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่สนใจเรื่องของปัญหา PM 2.5 แต่ท่านได้มาตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งปอดขั้นสุดท้ายแล้วนะครับตรวจก็พบเลยนะครับแล้วท่านก็มีการพูดถึงเรื่องของPM 2.5 เนี่ยในเชียงใหม่เยอะมากเพราะว่าท่านไม่ได้สูบบุหรี่นะครับ ไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่เลยแต่ว่าท่านอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นควันเนี่ยมามากกว่า30ปีนะครับท่านทิ้งประโยคที่ให้เราคิดกันว่าอยากให้ทุกคนตระหนักแล้วก็ป้องกันเชื่อว่าในอนาคตจะมีคนที่เป็นโรคทางเดินหายใจมากขึ้นการป้องกันไม่ได้เกิดดีกว่านะเกิดแล้วก็จะสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ขาดกำลังคนในการพัฒนาประเทศเพราะว่าตายก่อนวัยอันควรนะครับจากท่านอาจารย์พานุวรรณนะครับซึ่งท่านกำลังจะได้เป็นศาสตราจารย์นะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของผึ้งนะครับที่มีองค์ความรู้ระดับต้นๆของโลกเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือหนึ่งในความสูญเสียนะครับแต่ว่าในความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคเหนือนะครับหรือในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับที่ไม่ได้มีการพูดถึงเพราะนั้น PM 2.5 ก็คือภัยเงียบนะครับทีนี้ทำอย่างไรถึงเราจะได้ทราบว่าปัญหา PM 2.5 เนี่ยมีอยู่ในจุดไหนบ้างนะครับหนึ่งในเครื่องมือนะครับที่ทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้มีการติดตั้งก็คือสเตชันที่มีความเป็นมาตรฐานต่างๆนะครับก็ได้มีการกระจายติดตั้งตามจังหวัดต่างๆเชียงใหม่ก็มีนะครับแต่ว่าสมัย5ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีเครื่องที่สามารถติดตาม PM 2.5 ได้แค่2เครื่องนะครับก็อยู่ในเมืองประชาชนที่อยู่รอบนอกก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะรู้ข้อมูลของPM 2.5 ในอำเภอของเขาบ้างนะครับบางคนก็บอกว่าจังหวัดเดียวเนี่ยมีเครื่องเดียวพอแล้วนะครับแต่พอเรามีการเก็บข้อมูลหลากหลายพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับเราจะพบว่าบางพื้นที่เนี่ยเป็นแหล่งของการกำเนิดฝุ่นนะครับก็คือมีฮอตสปอตสูงแต่ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่สะสมฝุ่นก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะอยู่ในพื้นที่สูงมีลมนะครับแล้วก็พัดไปที่อื่นแต่ว่าบางพื้นที่ไม่มีฮอตสปอตเลยก็ไม่มีการเผาไหม้เลยแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่มีการสะสมตัวของฝุ่นสูงมากอย่างเช่นในอำเภอเมืองนะครับเพราะนั้นทุกอำเภอครับทุกตำบลดีกว่า
นะครับเรียกร้องเลยว่าอยากจะต้องมีเครื่องวัดของตัวเองนะครับทางวช.ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราจะสนับสนุนนะให้ลองทำ low cost sensor นะครับซึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับที่เราจะทำ low cost sensor นะครับไม่ได้ยากในเรื่องเทคนิคนะครับแต่ว่ายากในการยอมรับของทั้งฝ่ายราชการนะครับแล้วก็ฝ่ายประชาชนนะครับก็มีการต่อสู้กันในเรื่องของความคิดนะครับและสุดท้ายเราก็มาจบที่ว่าปัญหาเรื่องของสุขภาพสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจะเปิดทางให้เราสามารถติดตั้งเครื่องนะครับแล้วก็รายงานผลกับพี่น้องประชาชนได้พี่น้องประชาชนสามารถตัดสินใจด้วยตัวเขาเองนะครับว่าข้อมูลที่ได้รับเนี่ยต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับซึ่งในสมัยเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับการรายงานค่าฝุ่นเนี่ยยังรายงานเป็นค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงย้อนหลังนะครับหลังๆก็เริ่มมีการอารมณ์อร่วยนะครับให้ดูข้อมูลเป็นรายชั่วโมงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราดูข้อมูล24ชั่วโมงย้อนหลังเนี่ยแน่นอนว่าสอดคล้องกับเรื่องของ AQI แต่อาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับเพราะว่าฝุ่นตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นค่าฝุ่นมาไม่เหมือนกันนะครับบางทีเฉลี่ยราย24ชั่วโมงเนี่ยตอนเย็นค่าฝุ่นหนักมากเลยแต่จริงๆรายชั่วโมงอาจจะลดลงไปแล้วก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นเพื่อให้การใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ากับสถานการณ์เราจำเป็นจะต้องใช้ค่าฝุ่นรายชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเครื่องของ low cost sensor เนี่ยเราเก็บข้อมูลเป็น real time นะครับแต่เราก็มีการทำข้อมูลเฉลี่ยรายชั่วโมงเพื่อให้เขารับทราบข้อมูลเป็น normalization ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับในปีแรกนะครับก็คือปี2562เราได้มีการติดตั้งไป100จุดนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ก็ติดตั้งตามโรงพยาบาลแล้วก็รพสต.ต่างๆนะครับทีนี้ในพื้นที่อื่นนะครับในภาคกลางในภาคใต้ก็บอกว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องของ PM 2.5 เหมือนกันนะไม่ใช่เป็นเฉพาะเชียงใหม่อย่างเดียวภาคใต้ก็มีฝุ่นควันข้ามแดนนะครับภาคกลางก็มีเผาพื้นที่นามีการเผาพื้นที่การปลูกอ้อยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีความต้องการ low cost sensor เช่นเดียวกันก็เลยทำให้เรามีการขยายไปอีก120จุดนะครับในปีที่2นะครับต่อมาในปีที่3นะครับเราก็ได้มีการร่วมกับกอรมน.นะครับเพราะว่ากอรมน.ก็จะดูแลพื้นที่สำคัญทั้งสารกลางนะครับแล้วก็มีการร่วมกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดก็ขยายไปอีก200จุดนะครับทีนี้พอมาปีสุดท้ายเราได้จับมือกับกรมอนามัยนะครับแล้วก็บอกว่าโอเคโรงพยาบาลรพสต.ทั่วประเทศนะครับอย่างน้อยเนี่ยในปีนั้นก็คือ500จุดนะครับจะต้องเพิ่มขึ้นรวมๆแล้วเนี่ยก็เกือบ 1,000 จุดนะครับเราถามว่าเพียงพอหรือยังประเทศไต้หวันนะครับเล็กกว่าเรา14เท่าแต่มีเครื่อง low cost sensor ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเนี่ยประมาณ 10,000 เครื่องนะครับเรามีแค่ 1,000 เครื่องก็ยังถือว่าน้อยมากนะครับเพราะนั้นสิ่งที่วช.เราตั้งเป้าหมายนะครับโดยท่านปลัดนะครับแล้วก็อดีตรัฐมนตรีก็คือท่านสวิตเมสเซนซีเนี่ยท่านเคยปรารภว่าจะให้ทุกรพสต.ก็คือประมาณ 8,000 รพสต.เนี่ยต้องมีการติดตั้งเซ็นเซอร์แล้วก็เอาผลเนี่ยให้กับประชาชนให้รับทราบข้อมูลให้มากที่สุดเนี่ยให้ได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่วช.ทำก็คือว่านอกจากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีโลคอลเซ็นเซอร์ก็ยังมีมอ.นะครับยังมีจุฬานะครับแล้วก็ยังมีeGAP นะครับที่ทำ low cost sensor อีกเพราะฉะนั้นวช.จะขอบูรณาการข้อมูลนะครับโดยการใช้อัลกอริทึมนะครับแล้วก็มีการเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันภายใต้โครงการที่ชื่อว่า NRCT AQIC นะครับก็คือ Air Quality Information Center นะครับการเดินทางของ Dust Boy มาตลอด5ปีนะครับเราก็ได้พัฒนาตัว low cost sensor โดยการเลือกใช้เซนเซอร์หลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็มีการทดสอบคุณสมบัติทดสอบคุณภาพรุ่นแรกนะครับก็ยังเป็นจอขาวดำนะครับมีการพัฒนาจอสีขึ้นมานะครับแล้วก็มีการพัฒนาตัวแอนิเมชันนะครับเพื่อให้ดูได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราได้มีการพัฒนาตัวระบบเชื่อมต่อรุ่นแรกๆก็ยังเป็นแบบออฟไลน์ต่อมาเป็นระบบ Wi-Fi นะครับบางสถานที่ราชการพบว่า Wi-Fi ของเขาเนี่ยไม่เสถียรนะครับหรือมีการปิดเมื่อเวลาหมดเวลาราชการนะครับหรือว่าอาจจะมีการทำเรื่องของ security เราก็เพิ่มระบบที่เรียกว่าเป็น NB IoT นะครับซึ่งเป็น service ของ AAS เนี่ยเอามาใช้ทีนี้ในอนาคตนะครับเราวางแผนว่าอย่างในพื้นที่ที่ไม่มีระบบสัญญาณออนไลน์เลยเนี่ยเราก็อาจจะมีการตั้งเสาสัญญาณของเราเองซึ่งจะใช้ระบบของลอร่าอันนี้จะได้มีการทดสอบที่อุทยานศรีล้านนานะครับที่เชียงดาวนอกจากนี้ก็อาจจะมีการจับมือร่วมกับ
จักซ่านะครับแล้วก็จิสดานะครับจักซ่าก็เป็นเหมือนนาซาของญี่ปุ่นนะครับเราจะทำการศึกษาวิจัยเรื่องของ low orbit satellite ก็คือจะเป็นการส่งข้อมูลโดยใช้ดาวเทียมวงโคจรต่ำนะครับเพราะนั้นในพื้นที่ป่าเราสามารถที่จะเข้าไปติดตั้งแล้วก็ติดตามข้อมูลของ PM 2.5 ได้นะครับซึ่งจะทำให้ชุมชนที่อยู่ในป่าเนี่ยเขาสามารถที่จะเฝ้าระวังเรื่องของไฟป่าแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพได้ในเรื่องของเมืองนะครับอย่างเทศบาลนครปากเกร็ดเนี่ยขอให้ Dust Boy เนี่ยทำเป็นเซนเซอร์ที่แบบจอ LED ได้ไหมแล้วก็ไปติดตั้งตามหน้าตลาดหน้าโรงเรียนนะครับตามแยกต่างๆเพื่อใช้สื่อสารกับชาวบ้านในพื้นที่ของเทศบาลนครปากเกร็ดเองนะครับปัจจุบันก็ติดตั้งไป40กว่าจุดนะครับและในช่วงที่มีฝุ่นเยอะๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างเช่นในพื้นที่ก่อสร้างเขาบอกว่าในการก่อสร้างมีการจราจรทำให้เกิดการติดขัดนะครับแล้วมีฝุ่นจากการก่อสร้างด้วยก็ขอให้หยุดการก่อสร้างในช่วงที่วันที่ฝุ่นขึ้นพีคมากๆนะครับกรณีก็ถูกเอาไปใช้ประโยชน์นะครับปัจจุบันเซ็นเซอร์ที่เรามีการบูรณาการกันนะครับถูกนำเอาไปใช้โดยหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็น PODD นะครับที่ใช้เป็นสุขภาพหนึ่งเดียวนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันรู้ทันแอปพลิเคชันแอร์วิสตานะครับที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการการเผานะครับรวมแม้กระทั่งตัวของระบบ Open Government นะครับที่ทางกพร.จับมือกับจิสดานะครับจับมือกับสกสวแล้วก็มีจังหวัดนำร่อง2จังหวัดก็คือลำปางกับสิงห์บุรีในการนำข้อมูลทั้งหมดนะครับเอาไปให้ทีมบริหารของจังหวัดเนี่ยได้จัดการใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนเรื่องของปัญหาฝุ่นควันได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มี data เหล่านี้แน่นอนครับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆก็อาจจะเดาทางครับว่าจะจัดการกับปัญหาฝุ่นยังไงดีจะชิงเผายังไงนะครับจะบริหารจัดการเชื้อเพลิงยังไงนะครับจะมีการจัดการเรื่องของสุขภาพยังไงก็จะมีความลักลั่นอยู่เพราะฉะนั้น data ถือว่าเป็นสิ่งที่เปิดประตูนะครับทำให้แต่ละเมืองเนี่ยสามารถนำไปสู่เรื่องของการใช้ประโยชน์อย่างสูงที่สุดนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือว่า Dust Boy จะถูกนำไปใช้ในเรื่องของSmart City นะครับซึ่งมีการคุยกับหลายพื้นที่เอาไว้แล้วเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราแบ่งนะครับในการพัฒนาตัวโปรเจกต์นี้นะครับก็จะแบ่งเป็นการพัฒนาฮาร์ดแวร์การพัฒนาตัวซอฟต์แวร์การพัฒนาตัวเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็การพัฒนาตัวฮิวแมนแวร์เพราะว่า Dust Boy เราไม่สามารถทำโดยใช้แมชชีนอย่างเดียวได้นะครับแต่ต้องทำงานกับมนุษย์นะครับก็คือทำงานกับคนที่ดูแลเครื่อง Dust Boy ให้เราเรียกคนที่ดูแล Dust Boy ในแต่ละจุดว่าเป็นอาสา Dust Boy นะครับเพราะว่านอกจากว่าเวลาที่เครื่องมันโอเปเรตแล้วมีข้อติดขัดยังไงเนี่ยอาสา Dust Boy ต้องมาดูที่เครื่องนะครับแล้วช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ช่วย maintenance เบื้องต้นให้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าอนาคตเนี่ยเราจะมีแผนในเรื่องของการเทียบค่ามาตรฐานนะครับอาสาเหล่านี้ก็ต้องทำหน้าที่ในการที่จะสอบประสานนะครับแล้วก็ส่งเครื่องกลับมาเพื่อให้เราเนี่ยนำเครื่องเอาไปเช็คได้นะครับอนาคตนะครับ Dust Boy จะไปในทิศทางไหนยังไงได้บ้างนะครับ Dust Boy ก็ได้มีการจับมือกับหลายๆภาคีทางภาครัฐเองนะครับแล้วก็ภาคเอกชนในการพัฒนาต่อยอดนะครับพอเราทราบค่าฝุ่นแล้วบางคนก็บอกว่าทราบค่าฝุ่นแล้วยังไงปัญหาฝุ่นควันจะลดไหมแน่นอนครับว่าปัญหาภาคเหนือเนี่ยเป็นปัญหาซับซ้อนปัญหามากๆนะมันมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำมีปัญหาเรื่องของปากท้องมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจสังคมมากมายการแก้ไขปัญหาเราไม่แน่ใจหรอกครับว่าอีกกี่สิบปีจะแก้ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องรู้ทันปัญหาก่อนนะครับแล้วเราก็เอาเทคโนโลยีหรือว่าเอาวิธีการเข้าไปช่วยกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจุดนั้นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการทำห้องปลอดฝุ่นนะครับ Dust Boy ก็ร่วมกับทางกรมอนามัยนะครับทำเรื่องของห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจนะครับแล้วก็มีการวัดข้อมูลของฝุ่นทั้งแบบ outdoor และ indoor นะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับคุณภาพอากาศภายในห้องได้ทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะถ้ามารวมตัวกันแล้วจะมีปัญหาเรื่องของเชื้อโรคไหมนะครับเพราะว่าโควิดก็กำลังรุนแรงอยู่เพราะนั้นเราก็เลยพัฒนาตัวนวัตกรรมตัวใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่า air disinfection ก็คือเป็นระบบผสมผสานในการฆ่าเชื้อโรคโดยใช้ทั้ง UVC นะครับ ozone แล้วก็ nano zinc oxide นะครับปัจจุบันก็ถูกนำไอเดียเนี้ยไปใช้กับรถพยาบาลรถกู้ชีพนะครับโดยร่วมกับทางศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทีนี้ Dust Boy เราบอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของ Data แล้วก็เรื่องของความเชื่อมั่นนะครับในอาทิตย์หน้านี้จะมีการลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาตินะครับโดยทางวช.ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนทั้ง
สถาบันมาตรเองและทางดัสบอยเองจะทำการวิเคราะห์หลักการเทียบมาตรฐานร่วมกันของโลคอลเซนเซอร์นะครับทางสถาบันมาตรก็จะทำห้องแลบขึ้นมาสามารถที่จะเปลี่ยนไซส์ของฝุ่นได้สามารถเปลี่ยนคอนดิชันในเรื่องของอุณหภูมิความชื้นในการทดสอบได้ดัสบอยก็จะเอาเซ็นเซอร์ของเราเข้าไปทดสอบตั้งแต่เครื่องรุ่นใหม่นะครับเครื่องที่มีการใช้ในฟิลนะครับ 2-3 ปีก็เอามาทดสอบเราจะได้รู้ครับว่าดัสบอยเนี่ยมีระดับความเชื่อมั่นอย่างไรบ้างแต่จริงแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยไปทดสอบในฟิลมาแล้วนะครับ1ครั้งนะครับก็คือที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่ทางสถาบันมาตรเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเซ็นเซอร์แบบนี้ดัสบอยมีระดับของความเชื่อมั่นมากกว่า 85% นะครับก็คือความผิดพลาดไม่เกิน 15% สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนข้อมูลจากเครื่องมือมาตรฐานได้ก็ต้องบอกว่ามีดัสบอยดีกว่าใช้จมูกใช้ปอดของเราเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับเพราะว่าดัสบอยบอกเตือนภัยได้ก่อนเราก็ป้องกันตัวเองได้ก่อนถ้าใช้จมูกใช้ปอดของเราเราก็มีวันแต่จะป่วยจะเจ็บอย่างเดียวนะครับทีนี้นอกจากนั้นนะครับดัสบอยเราก็ได้ร่วมกับหลายภาคีนะครับอย่างเช่น eGAT ตอนนี้ eGAT กำลังทำเรื่องของแม่เหมาะ Smart City นะครับทำเรื่องของเป็นแบตเตอรี่เป็นแบบ swap นะครับแล้วก็พัฒนาตัวมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กเพื่อจะใช้ในชุมชนนะครับหรือว่าใช้ในมหาวิทยาลัยโดยที่จะมีตัวหน้าจอแสดงค่าฝุ่นด้วยนะครับเราก็จะขี่ไปแล้วก็จะบอกว่าค่าฝุ่นในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีการรณรงค์นะครับให้ใช้พาหนะเลือกที่ไม่ให้ก่อให้เกิดมลพิษนะครับแล้วก็ดัสบอยก็ร่วมกับPTGC นะครับในการทำเครื่องจัดการฝุ่นแบบ outdoor นะครับแล้วก็มีการวัดฝุ่นว่าฝุ่นทางเข้าเป็นอย่างไรฝุ่นทางออกถูกบำบัดแล้วดีขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการสื่อสารนะครับดัสบอยเราร่วมกับทางกรมอนามัยนะครับในการทำโปรโตคอลในการสื่อสารให้เมื่อรู้ว่าค่าฝุ่นขึ้นมานะครับเป็น 37.5 เป็น50เป็น100ผู้ใหญ่บ้านต้องทำอะไรโรงเรียนต้องทำอะไรประชาชนต้องทำอย่างไรก็จะมีโปรโตคอลอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ถูกส่งแจ้งเตือนผ่านเรื่องของLINE application นะครับหรือว่าแพลตฟอร์มชื่อว่าพอดีๆนะครับทีนี้ในแง่สุดท้ายแล้วนะครับก็คือว่า Dashboard ตอนนี้เนี่ยเราบอกว่า data สำคัญก็จริงแต่ว่าต้นทุนในการเก็บ data เนี่ยมันเป็นต้นทุนที่มหาศาลมากๆระหว่างรอเรื่องของอาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของทางรัฐบาลนะครับตอนนี้ทางหลายพื้นที่นะครับก็ติดต่อเข้ามาว่าจะให้ใช้ตัวบล็อกเชนของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง eGAT เองจะรวบรวมเลยนะครับว่าเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของ Bitcup นะครับที่เสนอเรื่องของบล็อกเชนแล้วก็ทำดัสบอยในรูปของ NFT ออกมาครับอันนี้ก็คงเป็นทางเดินนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็คงก้าวเดินต่อไปนะครับในการพัฒนานวัตกรรมระหว่างรอการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางนะครับเพื่อบรรเทาแล้วเยียวยาแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าดัสบอยก็จะเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังและเตือนภัยเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนของเรานะครับก็ขออนุญาตจบการนำเสนอครับ